มาดูกันดีกว่านะครับวีรกรรมของแชงคูดนั้นนะคบที่เรียกว่าสั่นสะเทือนโลกวันพีชเลยนะหรือว่าเป็นวีรกรรมนะครับที่ทําให้บางคนนั้นไม่ถูกใจในตัวของเขาสุดๆเลยจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับสำหรับวีรกรรมของแชงคูดนะครับก็มันจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีนะสลับปะปนกันไปซึ่งแน่นอนนะครับแชงเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญเลยในเรื่องวันพีทนะครับเพราะหากไม่มีเขาเลยแล้วก็หลายๆอย่างในหน้าประวัติศาสตร์วันพีทนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมนะครับในหลายๆเหตุการณ์และวันนี้นะครับก็เลยมาน อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นและไปรับชมความสนุกความบ้านของคลิปนี้กันเลยเริ่มต้นที่เวลากรรมแรกของแชงนะครับก็คือขโมยพลังผลปีศาจจากรัฐบาลโลกเรียกได้ว่าเหมาะสมกับการเป็นโจนสระสะลัดเสือเกินนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นต้องช่วงชิงนะครับและนี่ก็คือเป็นการช่วงชิงนะครับพลังผลปีศาจจากรัฐบาลโลกมันเหมือนเป็นการกระตุกหนวดเสือดีๆเลยนะครับและแน่นอนนะครับจากผลกระทบครั้งนั้นนะครับ ที่แชงนั้นไปขโมยพลังผลปีศาจที่ลูฟี่นั้นนะครับก็แอบ,บไปกินอีกทีนึงเลยเนี่ยทำให้นะครับผู้ที่แบบว่ามีหน้าที่ในการดูแลพลังผลปีศาจนี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นฮุสฮูนะครับโดยตอนนั้นยังเป็น CP 9ีนายูถูกจับเข้าคุกไปเลยนะครับจึงนําไม้เจ้าฮุสฮูเนี่ยก็เกลียดในตัวของแชงมากๆแล้วก็พานไปเกลียดลูฟี่นะครับเพราะว่าลูฟี่นั้นก็เหมือนเป็นเด็กในสังกัดนะครับของแชงอีกทีนึงซึ่งแน่นอนการขโมยผลปีศาจในครั้งนี้นะครับก็ไม่น พลังผลตีศาสที่สําคัญแต่ก็ถือว่าเป็นวีรกรรมอย่างหนึ่งที่แชงนั้นนะครับฝากรอยแค้นไว้อย่างดีเลยล่ะให้กับรัฐบาลโลกมาต่อที่วีรกรรมที่2การบุกไปที่มารินฟอร์ดเรียกได้ว่านะครับเป็นวีรกรรมที่เอกอุเลยล่ะของแชงคูนะครับเพราะว่าเขากําลังตีกันอย่างเมามันเลยนะครับแล้วก็ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็เป็นฝ่ายที่กําลังได้เปรียบและอาจจะแบบว่าตีแกงนะครับของนวดขาวแตกทางแกงเลยก็ว่าได้หรือแม้กระทั่งลูฟี่ก็อาจจะไม่รอดจากสงครามครั้งนี้นะครับแต่ว่าพี่แชงของเรานั้นนะครับก็ มาหยุดสงครามแบบเท่ๆซึ่งแน่นอนเป็นวีรกรรมที่มันยิ่งใหญ่เลยนะก็คือคนทั่วโลกก็เห็นด้วยเลยครับว่าแชงนั้นสามารถมาหยุดสงครามมารีนฟอร์นะครับการประทะกันระหว่างฝั่งรัฐบาลโลกกับจักรพรรดิเอาไว้จึงทาให้นะครับอาคาอินูเนี่ยที่เป็นจอมพลเรือปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะผูกใจเจ็บนะครับแล้วก็แค้นในตัวของแชงมากๆเพราะอีกนิดเดียวนะครับเขาเกือบจัดจัดการนะครับทางด้านของลูฟี่ได้แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับกลุ่มโจรสัตว์หนดขาวได้แล้วด้วยซ้ํามาต่อที่วีรกรรมที่3านะครับการสนับสนุนล คำนี้คนที่น่าจะไม่ถูกใจที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับปู่กาฟนะครับเพราะว่าปู่แกนั้นกาจะปั้นลูฟี่นะครับห้เป็นเด็กข้างไข่ของตนเองในการจะเป็นนะครับทหารเรือสุดแข็งแกร่งนะครับฟีลแบบขึ้นไปเป็นจอมพลเรือเลยหลานรักแต่ฝันของปู่กาฟนั้นต้องสลายไปนะครับเมื่อลูฟี่ของเรานั้นดันมีไอดอลนะครับเป็นทางด้านของแชงคูดจึงทาให้นะครับหลังจากนั้นลูฟี่ของเราเนี่ยก็คือมีความฝันและอยากจะเป็นโจรสลัดนะครับเป็นราชาโจรสลัดคือความฝันที่มันยิ่งใหญ่มากๆก,ก็เป็นเพราะว่าวีรกรรมของแชงนี่แหละ วีรกรรมหรือเปล่าเป็นว่าเป็นความดีของแชงและกันในการช่วยเหลือลูฟี่นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูฟี่นั้นอยากจะเป็นโจรสลัดเท่ๆนะครับแบบว่าให้เป็นราชาโจรสลัดเป็นเลยมาต่อที่วีรกรรมที่4นะครับการที่แชงคูนั้นเคยประทะกับหนวดดํามาก่อนโดยวีรกรรมนี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ก่อนเลยนะครับที่หนวดดํานั้นเนี่ยก็คือจะมาสร้างชื่อเสียงนะครับยังแบบว่าไม่มีฉายาเลยได้ซ้ำนะครับยังชื่อว่าทีสเท่านั้นเองโดยตอนนั้นนะครับทีสนี่แหละก็คือเป็นคนที่เป็นปริศนาอยู่แล้วเพราะว่าไไไมมม่่่หลับนนออก็สาารถยูด้ และเป็นคนนะครับที่เคยฝากรอยแผลนะครับรอยแมวข่วนให้กับแชงคูดได้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะแชงนั้นเก่งและแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่การที่หนวดดานั้นสามารถสร้างบาดแผลรอยแมวข่วนได้นั้นนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเก่งเลยแต่แชงนั้นก็ปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับในท้ายที่สุดเราก็มาทราบแล้วครับว่าแชงนั้นที่เป็นบาดแผลอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าวีรกรรมของหนวดดาซึ่งหากย้อนไปจริงๆแล้วนะครับถ้าหากแชงนั้นนะครับจัดการหนวดดําได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเรื่องราวเนี่ยก็อาจจะไม่บานปลายถึงตรงนนี้้ก็็เปไไดแต่จะโท แฉงก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าใครมันจะไปรู้เหรอครับว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อโลกมากๆในปัจจุบันและแชงนั้นนะครับก็พยายามนะครับจะคอยเตือนทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ได้ฟังเขาเองถูกไหมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่แชงนั้นจะต้องพยายามแก้นะครับในการจัดการศัตรูนะครับที่น่าจะเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของเขาในปัจจุบันนี้อย่างหนวดดําให้ได้มาต่อที่วีรกรรมที่5การที่ปีแตะบุกไปที่แมรีจัวเรียกได้ว่าการบุกไปมารินฟอร์ดนั้นนะครับก็คบบโกครตาาร ด้วยความที่ว่าถิ่นตรงนี้ผมว่าเป็นถิ่นที่ศักดิ์สิทธิ์กว่านะเนื่องจากว่าพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับก็อยู่บริเวณนั้นด้วยอีกทั้งยังเกิดการจัดงานประชุมนะครับที่รวมเหล่าผู้นำของโลกในตอนนั้นเต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าคนระดับจักรพรรดนั้นนะครับสามารถมาเหยียบตรงนี้ได้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเหยียบหน้ารัฐบาลโลกอย่างหนึ่งเลยแต่แน่นอนนะครับจุดมุ่งหมายของแชงที่มาด้วยวีรกรรมของเขาเนี่ยก็คือเขามานะครับเพื่อจะมาพูดบางสิ่งบางอย่างกับข้าพุทรเต่าโกรธโรเตืออนะับแต่เ่่าน่าคัญกะ็ นะครับต่อโลกวันพิษแน่นาคตก็เป็นไปได้นะครับก็เหมือนเดิมนะรอเปิดเผยอีกเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นเวลากรรมที่เอกอุเลยนะกับการที่บุกเข้ามานะครับในสถานที่ที่มันสําคัญและศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้มาต่อที่เวลากรรมที่6การสกัดกั้นไคโดไม่ให้ไปตลบหลังกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญในโลกวันพิษเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการที่หนวดขาวบุกไปนะครับประทะากับรัฐบาลโลกก็เป็นศึกที่มันหนักสุดๆแล้วนะครับด้วยความที่ว่าหนวดขาวนั้นไม่ได้้้แแแแข็็งงงกกรรร่เเเหหมมมือนนนดดิลลลลวะะไไคโัับตตียจป ด้วยนะครับคิดดูแล้วกันว่าหากแชงนั้นไม่ไปนะครับสกัดกั้นไคโดในตอนนั้นสงครามนะครับในมารินฟอร์ดนั้นนะครับมันจะแบบว่าดุเดือดมากแค่ไหนนะครับและฝั่งที่จะได้เปรียบนะครับแล้วก็กินรวบหมดทุกอย่างเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นไคโดนะครับเพราะพี่แกนั้นก็คือจอแล้วแหละก็คือถ้าแบบว่าแทงสนุกเนี่ยก็คือจอดำลงแล้วแต่ด้วยความที่ว่าแชงคูดนั้นนะครับชอบสอใส่รองเท้านะครับมายุ่งยามนะครับกับการต่อสู้ครั้งนี้คือเป็นข้อดีนะอันนี้เซวยเฉยจึงทําให้นะครับไม่เกิดเรื่ ันน้ช่วยเหลือหลายชีวิตเลยนะครับพี่ดูแล้วกันว่าหากไคโดนะครับไปมารีนฟอร์ดนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลโลกหรือว่าโจรสลัดที่อยู่ตรงนั้นเน่น่าจะไม่รอดนะครับกลุ่มโจรสลัดไคโดแน่ๆเพล่เๆนะครับถูกจับไปเป็นลูกน้องอีกนะครับตามสไตล์ไคโดและก็ไปต่อที่วีรกรรมที่7นะครับกับการที่เขานั้นนะครับก็ไปสกัดกั้นอีกแล้วแต่ไปสกัดกั้นนะครับคนระดับพลเรือเอกอย่างเรียวคุกิวซึ่งแชงนั้นนะครับตอนแรกก็กลับไปแบบเรียบๆมองๆนะครับไปฟิลแบบว่านะครับถ้า มันก็ก่อกำเนิดเป็นยุคสมัยใหม่มานะครับลูฟี่คิดรอทั้ง3คนสามารถโค่นนะครับจักรพรรดิอย่างไคโดได้แต่ปรากฏว่านะครับพลเอกเรียวคูกิวนั้นมาตอนท้ายกะมารวบตึงนะครับมาตอนท้ายสุดเลยจึงทําให้แชงนั้นรู้สึกโกรธมากๆเลยนะครับแปลว่าเฮ้ยเองเนี่ยจะมาหยุดยุคสมัยใหม่ทาไมให้พวกยุคสมัยใหม่นั้นสามารถนะครับเดินต่อได้นะครับหลังจากนั้นพี่แชงของเราก็โกรธสุดๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยฮาคิราชันโจมตีเข้าใส่พลเด็กเรียวคูกิวนะครับทำท่านะครับนอนแผ่ร้องแอร์เวอร์ชันยืนเลยนะครับก เดวๆเลยนะครับกับพลังการโจมตีด้วยฮาคิราชันที่โคตรทรุนแรงเลยของจักรพรรดิผมแดงซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งวีรกรรมและกันนะครับที่ทําให้นะครับเราได้รู้เลยแหละว่าระดับพลเธอเอกนั้นเมื่อเจอแชงนะครับเวอร์ชั่นแบบเอาจริงนะครับก็มีหนีกันเลยนะกับความแข็งแกร่งของเฮียแกแล้วก็ไปต่อที่วีรกรรมที่8วีรกรรมสุดท้ายนะครับกับการที่แชงนั้นนะครับเผด็จศึกในตัวของยุทธทัศกับตันคิดนะครับก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้ว่าคิดนั้นสูญเสียแขนไปนะครับเพราะคนในกลุ่มโจรสลดดผมมแงงซึ่กก็ีาเฉ ว่าที่เสียไปนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเบนเบ็กแมนนั่นเองนะครับแต่นะครับในหนนี้คิดของเรานั้นก็ยังห้าวไม่เลิกนะครับกะจะโจมตีมาเลยนะครับด้วยการใช้นะครับเป็นปืนใหญ่เนี่ยด้วยพลังความแซวตัวเองในการยิงเข้าไปนะครับในเอลบาร์ฟซึ่งแชงที่สามารถมองเห็นอนาคตได้ด้วยการสังเกตของตนเองก็เลยโกรธมากๆเลยนะครับเส้นเลือดขึ้นหน้าเลยพิวแบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะหลังจากนั้นแชงของเรานั้นนะครับก็ใช้สเตปตัวเองนะครับพุ่งไปที่ด้านหน้าของคิดและใช้ท่าเทววาาอสสันะจตีเข้้ใ่ดย ุถึงขนาดที่คิดนั้นนะครับกับคิวเลอร์เนี่ยก็คือพยายามจะต้านแต่ต้านไม่อยู่จนท้ายที่สุดแล้วคิดนั้นนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับสภาพตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่ารอดหรือว่าตายแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับโหก็เป็นวีรกรรมหนึ่งสิ่งเลยที่เราได้รู้เลยแหละว่าถ้าแชงโกรธนะครับเป็นอะไรที่มันน่ากลัวสุด,สดเลยนะครับขนาที่คิดนั้นเพิ่งจัดการพิกมามาได้นะครับยังไม่รอดเลยนะครับได้ได้ว่าแพ้ไปนะครับแบบง่ายดายเลยได้ซ้ํา ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น8วีรกรรมนะครับสุดห้าวละการของจักรพรรดิผมแดงแชงคูดซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ไปไหนนะครับที่นั่นเนี่ยก็มักจะเดือดร้อนและเป็นตัวละครนะครับที่แฟนคลับวันพีทก็รู้ดีแหละครับว่าโคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับและวีรกรรมต่างๆที่เขาทํานั้นแล้วส่วนใหญ่นะครับก็เป็นวีรกรรมนะครับที่แบบโอ้โหโคตรจะสร้างความเสียหายหรือนะครับความยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีทเลยได้ซ้ำนะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาคิดว่าชอบวีรกรรมไหนของแชงมากที่สุดเลยนะครับ็กมม่่ไได้ ด้วยเช่นกันและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าะจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ